นะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการตั้งค่า Windows 11นะครับก่อนลงโปรแกรมนะครับท่านสามารถที่จะคลิกดูขั้นตอนนะครับที่เป็นตอนๆได้อยู่ที่คำอธิบายด้านล่างนะครับนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องครูไฮเปอร์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องครูไฮเปอร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและก็ให้คนอื่นสามารถมองเห็นคลิปการสอนของผมได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับขอบพระคุณครับนะครับทีนี้สำหรับการตั้งค่า Windows 11นะครับผมก็จะแยกเป็นตอนๆดังนี้นะครับตอนที่1ก็คือการนำไอคอนขึ้นมาหน้าจอนะครับไอคอนจำเป็นคลิกขวานะครับในพื้นที่ว่างนะครับเสร็จแล้วเลือกคำว่า Personal นะครับต่อมามันจะขึ้นหน้าจอประมาณนี้นะครับหน้าจอ System นะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเราจะหาตัวที่เขียนว่า Team นะครับพอเราเห็นเสร็จนะครับเราคลิกเข้าไปเลยนะครับนะครับต่อมาเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเราจะหาเมนูหนึ่งนะครับหรือลักษณะที่เป็นที่เขียนว่า Desktop นะครับไอคอนแล้วก็ติ๊กนะครับก็คือจะมีตัว Mycom Network แล้วก็ Control Panel ครับเราติ๊กเสร็จเรากดโอเคครับตัวนี้มันจะไปแสดงอยู่บนหน้าจอ Desktop ของเรานะครับเป็นไอคอนสำคัญนะครับนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือเราตั้งระบบนะครับก็คือระบบ Windows 11เนี่ยให้รองรับภาษาไทยนะครับเราสามารถเข้าได้2ที่นะครับก็คือ Control Panel กับเมนู Start นะครับถ้าเป็นเมนู Start นี่เรากด System นะครับมันก็จะเข้าไปอีกหน้าหนึ่งนะครับค่อยๆทำไปนะครับทีนี้เรากดถ้าเรากด Control Panel ครับมันจะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้ขึ้นมาถ้ามองไม่เห็นนะครับเราจะเปลี่ยนไซส์ตรงนี้นะครับให้เป็น small นะครับมันจะรวมทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเราเลือกหาเมนูครับกดไปที่ Regen นะครับมันจะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเราเลือกหานะครับหมวดที่เป็น Thailand นะครับอันนี้มันจะรองรับในเรื่องของการติดตั้งโปรแกรมนะครับก็คือระบบเนี่ยจะรองรับในเรื่องของตัวภาษาไทยนะครับเราก็เลือกนะครับค่อยๆหานะครับมันจะอยู่เกือบข้างล่างนะครับพอเราเห็นเสร็จเรากด Thailand นะครับนะครับต่อมาก็คือส่วนด้านบนนะครับที่เป็นแอดมินนะครับเรากดที่แอดมินนะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกข้างล่างครับเราก็จะให้เป็นภาษาไทยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับมันจะมีปัญหากับการติดตั้งโปรแกรมนะครับให้พยายามเลือกเป็นภาษาไทยนะครับพอเห็นเสร็จนะครับกดโอเคเสร็จระบบมันจะถามเรื่องของการรีสตาร์ทนะครับเราก็กดรีสตาร์ทเครื่องไปเลยนะครับนะครับหลังจากที่เรารีสตาร์ทเครื่องเสร็จนะครับผมจะทำปุ่มสลับในเรื่องของภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับเข้าได้2ที่นะครับมี Control Panel กับเมนู Start ฝั่งนี้ผมจะเข้าเมนู Start นะครับแล้วก็ไปที่ System นะครับต่อมาให้สังเกตเมนูฝั่งด้านซ้ายนะครับก็คือเราจะทำการเลื่อนหาตัวนี้ครับนะครับก็คือกดที่ Time and Language นะครับพอเสร็จนะครับไปกดที่เมนูฝั่งด้านขวานะครับก็คือกด Hide นะครับเสร็จแล้วเราจะเลื่อนหาตัวนี้ครับก็คือ Advanced Keyboard Settingนะครับพอกดเข้าไปเสร็จมันจะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ผมกดเข้าไปแล้วนะครับปึ๊บเสร็จแล้วเราจะหาตัวนี้ครับ language bar นะครับ option กดเข้าไปครับมันจะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้ขึ้นมาซึ่งนะครับมันจะมีให้เราตั้งไปที่ advanced key นะครับเสร็จแล้วเราก็ติ๊กไอคอนฝั่งซ้ายก่อนนะครับติ๊กเสร็จแล้วเลือกอันแรกครับมันจะมีให้เราเลือกนะครับเป็นตัวหนอนแล้วก็คลิกฝั่งซ้ายข้างล่างข้างบนก็บนสุดนะครับเสร็จแล้วกดโอเคครับถ้าเข้าเมนูนี้ครับสามารถที่จะทดสอบได้เลยนะครับถ้าเรากดแล้วมันสลับได้นะครับดังตัวอย่างนะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้ากดไม่ได้ก็หมายความว่าคีย์บอร์ดท่านอาจจะเสียนะครับนะครับในส่วนต่อมานะครับในเรื่องของการตั้งเวลานะครับแล้วก็วันที่นะครับก็คือเราสามารถเข้าได้2ที่ครับ Control Panel กับเมนู Startผมกดที่เมนู Start ครับไปที่ System นะครับเสร็จแล้วเราเลือกหาคำนี้ครับก็คือตัวที่เป็น Time เหมือนเดิมครับ Time and Language เสร็จแล้วไปที่วันที่นะครับตัวที่เป็น Data นะครับเสร็จแล้วเรากดเข้ามาครับมันจะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้ขึ้นมาเราจะเห็นไอคอนด้านบนครับแล้วก็ข้างล่างเราจะเปลี่ยน Time Zone ตรงนี้ให้เป็น Bangkok นะครับให้เป็นโซนเวลาของประเทศไทยนะครับนะครับต่อมาก็คือเราจะตั้งในเรื่องของเวลานะครับเวลาตัวนี้สำคัญนะครับก็คือเราจะเลื่อนลงมาข้างล่าง
นะครับมันจะมีตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็นคล็อกนะครับก็คือเกี่ยวกับเวลาตัวนี้นะครับถ้าเราตั้งไม่ตรงนะครับจะมีปัญหากับการเข้าอินเทอร์เน็ตของท่านนะครับให้ตั้งนะครับวันที่นะครับวันเดือนปีให้ถูกต้องนะครับนะครับสู่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือการอัปเดตไดเวอร์กดที่เมนูสตาร์ทครับแล้วมันจะมีคำว่า Windows Update นะครับเรากดที่เช็งเสร็จแล้วไปที่ตรงนี้นะครับก็คือกดเช็คอัปเดตนะครับกดเข้าไปเสร็จตัวนี้มันจะทำการเช็คไดเวอร์แล้วก็ตัวอัปเดต Windows นะครับเช็คเสร็จมันจะให้เราติดตั้งนะครับแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องครับนะครับสำหรับการติดตั้งนี้นะครับท่านต้องต่อกับอินเทอร์เน็ตของท่านให้เรียบร้อยก่อนนะครับค่อยทำการอัปเดตแต่ถ้าท่านไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็ดูที่ตัวไอด้านบนนะครับผมมีวิธีการติดตั้งไดเวอร์นะครับโดยที่ใช้โปรแกรมนะครับที่เป็นออโต้ไดเวอร์นะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องครูไฮเปอร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ดูจนจบขอบคุณนะครับ